สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันที่6เมษายนพุทธศักราช2564ขอเชิญพระสงฆ์นิกรชาวไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัดราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรยนารยรัตนราชกัญญาและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารไปในการวางพานพุ่มดอกไม้ถวายเป็นเครื่องราชสักการะเนื่องในวันจักรีและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์พุทธศักราช2564ณปฐมบรมราชานุสรณ์สะพานพระพุทธยอดฟ้าในเวลา16นาฬิกาจากนั้นในเวลา17นาฬิกาเสด็จพระราชดำเนินไปในการถวายนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังและถวายบังคมสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชณปราสาทพระเทพบิดรในพระบรมมหาราชวังขอทุกพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานขอขอบคุณข้อมูลจากเพจคุณสรันวรัยปิติคุณพงสุขขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะหากมีข้อผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ